สวัสดีครับเกรทฟลุตนะครับวันนี้เกรทจะมารีแอคชั่นวิดีโอทีเซอร์โชโจตาจิโอนะครับวันใหม่นั่นเองนะครับแต่ละเมมเบอร์เลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ปล่อยวิดีโอทีเซอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเซนเตอร์นั่นเองน้องเจอร์รี่นะครับแล้วก็เราก็จะได้มาย้อนดูของทุกๆคนกันนะครับก่อนอื่นขอไปดูรูปที่เป็นรูปโปสเตอร์นิดหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็คือชอบแบบว่าชอบกิมมิคมีความเลข4มากแล้วก็เป็นดวงดาวอะไรอย่างนี้เนาะสวยมากมาอันนี้ก็จะเรียงตามตัวอักษรนะทุกคนก็จะเริ่มจากน้องเบอร์รี่ก่อนนะไม่คิดว่าตอนแรกว่ามีอะไรติดแบบว่าดูไกลๆใช่ไหมในทวีตแบบว่านี่มีแบบปล่อยทีละ2โปสเตอร์ก็มีอะไรติดตรงนี้เป็นชื่อน้องทุกคนก็คือเป็นชื่อน้องแบบว่าเป็นโปร่งแสงนิดนึงนะสวยงามแล้วก็มีชื่อจริงแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบว่ารูปดวงดาวรูปแบบว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่ดาวเสาร์พูดผิดแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นโลโก้ประจำเพลงนะแล้วก็โลโก้บินเคฟเดย์นะนี่น้องเบอร์รี่นะครับน้องเอมมี่น้องแจลลี่อันนี้น้องแอลนะครับน้องมาลีนมิชาเนเน่ปามี่น้องแพทน้องซินดี้แล้วก็น้องวาว่านะครับทุกคนก็จริงๆแล้วว่าเขาเดาเซนเตอร์กันตั้งแต่รูปนี้แล้วใช่ไหมว่าทำไมแบบคอปกของน้องเจนรี่น้องแอลนะไม่เหมือนของคนอื่นอะไรเงี้ยก็ประกอบกับการที่ว่าแต่น้องติดเซมซิงซิเมบีด้วยใช่ไหมก็คราวนี้ก็จะไปลุ้นกันแล้วคราวนี้ก็เราก็ได้รู้แล้วว่าน้องเป็นเซนเตอร์นะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเบอร์ดีเห็นหน้าน้องแบบว่าชอบจริงๆรีแอคที่เป็นวิดีโอทีเซอร์รวมทุกคนไปแล้วนะแต่ว่าอุ๊ยเบอร์รี่แบบว่าตอนใส่ชุดเซมสวยอยู่นะมีแบบว่ากิมมิคข้างบนเล็กๆนะทุกคนอันนี้ก็คือชอบที่แบบว่าดูเป็นความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดเซมเนี่ยเป็นชุดที่แบบว่าเป็นโซเมดอะเป็นแบบว่าหูน่ารักมากอันนี้ก็เรียงตามที่เขาอัพเลยนะน้องเขามาอุ๊ยมีหมัดจุก2อันนะน่ารักมากน่ารักอะมาน้องปามี่นะอุ๊ยของน้องปามี่วิ่งแล้วนะเพราะว่าชุดที่เป็นชุดหมุนแล้วฟูลเทิร์นแล้วนึ่งน้องตัดผมทรงแบบว่าทรงนี้ด้วยนะอุ้ยสวยมากอุ้ยเล็บก็สีชมพูด้วยอ่ะน่ารักป่ะไปต่อที่น้องนี่นี่สดสวยของเรานะหูเท่อ่ะอุ้ยเท่มากโอ้โหโอ้โหโอ้ยตายแล้วใครโดนน้องตกแล้วบ้างเอมมี่จ้ายังไงอุ๊ยมีการมาจุกนะตรงนี้นะอ๋อน้องก็คือผมน้องจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะหน้าน้องเอกลักษณ์มากทุกคนอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหส่งจุกเยอะน่ารักมากลูกซินดี้มาบ๊ายบายอันนี้ถ่ายที่ไหนบ้างอู้ถ่ายที่ไหนอ่ะใครรู้เมนบอกหน่อยนะครับมีชามีชาก็คือหน้าเก๋อีกคนหนึ่งนะอุ้ยน่ารักอ่ะเหมือนคล้ายๆโมบายผสมแบบผสมเจ้าเข็มอ่ะอุ้ยคล้ายๆน้องไอ้นี่ด้วยคล้ายๆน้องวิวคล้ายๆน้องขมิ้นด้วยไปแพทอันนี้หน้าเอกลักษณ์มากตอนที่ประกาศว่าน้องติดเซมเมบีใช่ไหมน้องแบบอึ้งมากน้องร้องไห้น่ารัก
ชอบทั้งสองชุดเลยอยากดู MV แล้วว่าทุกคนอีก2วันเราก็จะได้ไปงาน First Performance ของน้องๆรุ่น4กันแล้วนะทุกคนแบบไปเจอกันนะทุกคนแบบว่าใครเจอเก๋ก็ทักทายได้นะแบบตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะเอาเพลงอะไรมาเล่นด้วยหรือเปล่าแล้วก็รอจนกว่าน้องจะแสดงเพลงนี้นะวันใหม่นะทุกคนอาจจะมีการ React MV ด้วยอะไรอย่างนี้ Member Reaction อะไรแบบนี้มารีนจ้าน่ารักน้องเด็กมากอ่ะน่าอุ๊ยชุดสวยขนาดนี้ฉันต้องไปหาทำชุดที่ไหนดีคะทุกคนบอกหน่อยมาน้องแอลอันนี้น่าจะเป็นเรียงตามแถวหน้าด้วยหรือเปล่าอ่าน้องแอลน่าจะอยู่แถวหน้านะแล้วก็มาดินด้วยโหหน้าเอกลักษณ์มากอุ๊ยน้องเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยมาที่คุณเซ็นเตอร์ของเรานะก็จะแบบว่ามีหมุนชานิดนึงมีแบบสตาร์ที่ใหญ่นิดนึงนะน้องแจนรี่นะมีการแบบใส่ชุดเป็นคล้ายๆเอี๊ยมเลยนะแล้วก็ผูก2จุกหูน่ารักมากอันนี้นึกถึงแบบว่าโชว์แชมพูตอนแรกๆเลยอ่ะโอ้damage แรงมากเพราะว่าพี่ใครดูพี่รีนะไลฟ์พี่รีนะก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าเห็นแววของน้องแจนรี่มานานแล้วก็เลยแบบอุ๊ยพี่นะไปอยู่ด้วยกันตอนไหนอะไรอย่างงี้เนาะช่วยกันดูด้วยก็วันนี้ก็รีแอควิดีโอทีเซอร์แค่นี้นะทุกคนแบบว่าทุกคนตื่นเต้นมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ทีเซอร์เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีชุดเซมไหมให้เห็นด้วยอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าไม่ต้องแบบว่าลุ้นกันมากๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าปอวิดีโอตัวโปสเตอร์เนี่ยก็เห็นแค่นิดเดียวมากๆแล้วก็พอเราเห็นของวิดีโอตัวแรกของเมมเบอร์คนแรกนี่ก็โอ้แล้วเราจะได้เห็นโทนนี้ไปนี่ก็ MV ก็ไม่น่าต่างจากทีเซอร์เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นมากๆเลยนะแล้วก็รอดูว่าแปลออกมาเป็นยังไงนะทุกคนตื่นเต้นแล้วเจอกันที่งานนะครับบ๊ายบายครับ